ใกล้70ยังปิ๊งตุ๊กดวงตาเผยเคล็ดลับสวยกระชากวัยถ้าไม่บอกว่าอายุใกล้จะ70ปีแล้วหลายคนคงเดาอายุของนักแสดงอาวุโสอย่างตุ๊กดวงตาตุงคมณีไม่ถูกแน่ๆเพราะทั้งหุ่นผิวพรรณหน้าตาที่ยังดูเด็กกว่าวัยมากล่าสุดได้เจอแม่ตุ๊กในงานบวงสรวงละครเรื่องหงในกรงกาที่ช่อง7ผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้เข้าไปขอเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากแฟนๆกันตุ๊กดวงตาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีมาตลอดก็ต้องดูแลเพราะอยากมีแรงทำงานก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นคนชอบทำงานแม่ก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆแม่เป็นคนไม่ออกกำลังกายนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวแอคทีฟมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังไปในตัวแต่เราจะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนและกินอาหารเสริมนี่ก็กินมาตั้งแต่สาวๆขอบอกว่าจำเป็นนะมันจะมาเห็นผลตอนคุณอายุเยอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับข้อทุกวันนี้แม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องข่าวแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้วเพราะเรากินอาหารเสริมมาตั้งแต่อายุ40ต้นๆกินหลายชนิดมากบำรุงสมองเอ่ยบำรุงข้อเข่าเอ่ยพวกเสริมสร้างภูมิต้านทานบำรุงสายตาทุกวันนี้ไปตรวจตาหมอบอกว่ายังไม่เห็นต้อกระจกพี่ตุ๊กเลยคือสายตายาวตามวัยเราก็ถามหมอว่าขี้เกียจใส่แว่นแล้วเปลี่ยนเลนเลยได้ไหมหมอบอกจะเปลี่ยนได้ยังไงพี่ตุ๊กยังไม่มีต้อเลยตุ๊กดวงตาการดูแลรูปร่างทำยังไงให้ยังเหมือนเดิมตลอดเลยดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้พอผิวมันก็จะดีเองรวมกับอาหารเสริมที่เรากินเข้าไปมันก็จะเข้าไปช่วยกันเรื่องอาหารสมมุติวันนี้เรากินอะไรที่มันหวานจัดมันจัดเค็มจัดอีก 6-7 วันเราก็ต้องไม่กินแบบนี้คือไม่อดอะไรเลยวันนี้กินอีก7วันไม่กินแบบนี้คือดูเรื่องปริมาณสัดส่วนมันช่วยได้ส่วนตัวซีเรียสเรื่องน้ำหนักไหมซีเรียสนะเพราะว่าไม่อยากอ้วนตอนนี้หนัก53อยู่กำลังอยากจะลดให้เหลือ50แต่ทุกคนบอกว่าตอนนี้ดีแล้วกลัวผอมเกินไปเลยบอกว่าเดี๋ยวจะลองดูถ้ามันลดได้ก็ลดไม่ได้ก็อยู่เท่านี้ตุ๊กดวงตาเรื่องการแต่งตัวก็เฟี้ยววัยรุ่นมากเป็นคนไม่แต่งตัวตามอายุตามวัยยิ้มเพราะวัยเรามันเยอะแล้วนะถ้าเผื่อเราแต่งตัวตามวัยเราเป็นคนแก่เลยนะเพราะใกล้จะ70แล้วไงปีนี้อายุ69แต่คนจีนเขาไม่ให้พูดเลข9เขาบอกมันไม่ดีถ้าเราแต่งตัวตามวัยเราก็ควรจะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่ในเมื่อรูปร่างเรายังแต่งได้ก็แต่งไปเถอะไม่ต้องสนใจใครจะว่ายังไงตัวเราอยากแต่งก็แต่งเราก็ไม่ได้แฟชั่นจะเกินเหตุหรือว่าน่าเกลียดการที่เราเล่นละครมาตลอดและส่วนใหญ่เป็นดราม่ามีผลกับร่างกายไหมไม่มีผลเพราะเป็นคนที่ตัดได้พอสั่งคัดปุ๊บเราก็ตัดเลยเราเลิกจำอันนั้นไปแล้วก็ไปจำอันใหม่ที่จะเข้าฉากต่อไปคือต้องตัดให้ได้เราจะไม่เอาอะไรกลับบ้านเลยพอกลับบ้านไปเราต้องไปเตรียมตัวเพื่อพรุ่งนี้อีกเทคนิคที่ดีคือจะต้องตัดให้ได้สมมุติเมื่อกี้เราร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรอยู่พอเขาสังคัดกลับมาเราก็ทะลึ่งตึงตังได้เหมือนเดิมเราก็ลืมเมื่อกี้แล้วตุ๊กดวงตามีเทคนิคอะไรไหมจะตัดอารมณ์ตรงนั้นอันนี้ได้เทคนิคมาจากหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าเอาตัวเองเข้าไปอินขนาดนั้นสมมุติหนูเข้าไปเล่นในฉากที่กำลังโกรธใครอยู่มากๆแล้วร้องไห้เศร้าโศกเกิดนาทีนั้นหนูเส้นเลือดแตกแล้วตายละหนูลงข้างล่างเลยนะไปนรกอบายภูมิเลยนะเพราะหนูร้องไห้เศร้าโศกอยู่หนูกำลังโกรธอยู่ก็จะลงนรกเลยเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ของเราก็ทำหน้าที่ให้ดีพอเขาสั่งคัดปุ๊บแสดงว่าเราหมดหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราต้องกลับมาเป็นตัวเราตัดเองได้ตั้งแต่แรกเลยไหม
มิมิเพิ่งมาเป็นตอนไปวัดไปได้เทคนิคจากหลวงพ่อหลวงพ่อกล้วยเป็นคนสอนหลวงพ่อสอนว่าอย่าเอาจิตตัวเองเข้าไปอินขนาดนั้นก็สิบกว่าปีแล้วนะแล้วหลังๆเราเล่นละครดีขึ้นด้วยและบทที่เราได้ก็ดีกว่าเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอาจจะไม่หลุดแต่ก็ไม่เคยเอาอะไรกลับบ้านนะเพราะเราจะต้องไปเตรียมตัวสำหรับวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอะไรกลับบ้านเราคงแย่เหมือนกันเพียงแต่หลุดจากฉากไปแล้วอาจจะยังมีเศร้าอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพอสั่งคัดปุ๊บตัดได้หมดเลยทุกดวงตาคิดใหม่ว่าอยากทำงานในวงการไปถึงเมื่อไหร่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีแรงดูมีพิษสมัยวิไลศักดิ์สิอยากให้เป็นได้อย่างนี้แต่ที่ไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยก็คือผ่าหลายๆอย่างนี้ผ่าตัดเยอะมากขอไม่เป็นอย่างนี้ตรงนี้แต่ขอให้เป็นคนแอคทีฟเป็นคนทำงานมีประสิทธิภาพมี80กว่าแล้วนะมียังทำงานอยู่เลยบทก็ยังโอเคอยู่เลยแม่เองก็อยู่ในวงการมา40กว่าปีแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆยิ้มการฟาดเดือดรีมเสือเผยปมทะเลาะผู้หญิงไม่โอเคถ้าให้ออกค่ากินอยู่ลั่นกอดแดเอ็กอเมริกันแชร์การฟาดเดือดรีมเสือเผยปมทะเลาะฝ่ายหญิงไม่โอเคถ้าผู้ชายไม่เป็นผู้นำเอาเปรียบผู้หญิงตอบเลิกเพราะเรื่องเงินจริงไหมจากกรณีดรีมแฟนสาวเสือเสร็จการออกมาโพสต์เป็นโสดพร้อมทั้งตอบคำถามผ่านสตอรี่ไอจีถึงเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอาทิมีคนถามคนเป็นแฟนกันแต่ฝ่ายหญิงออกค่าห้องค่ากินคนเดียวทุกอย่างฝ่ายชายไม่เคยช่วยว่าตอบอยากแค่เรื่องนี้ต้องอยู่ที่บุคคลด้วยตัวเองว่าโอเคไหมแต่สำหรับดรีมไม่โอเคถ้าเราออกหมดทุกอย่างผู้ช่วยต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมากกว่านี้ถ้ามีแล้วเราต้องมารับผิดชอบทุกอย่างก็ขอผ่านค่ะต้องบอกก่อนนะคะพื้นฐานครอบครัวดรีมปลูกฝังผู้ชายให้เป็นผู้นำไม่เอาเปรียบผู้หญิงตอนป้าจีบคุณแม่ป้าไม่เคยให้คุณแม่ออกเงินสักบาทเลยค่ะป้าเลยบอกตลอดว่าถ้าจะหาผู้ช่วยต้องหาให้ได้เหมือนป้าคนที่ดูแลเราได้แต่เราก็ต้องไม่เอาเปรียบเขาเช่นกันส่วนคำถามที่ว่าเลิกเพราะเขาเลือกทางนั้นไหมคะรีมตอบว่าโนค่าเขาก็ไม่เลือกทางนั้นอยู่ดีตอนนี้เขามีชีวิตที่ดีมีน้องกวางที่น่ารักมีสังคมมีคนที่ดีรายล้อมอยู่รอบตัวเขาค่ะเมื่อถามว่าเลิกกันเพราะเรื่องเงินจริงไหมรีมก็ตอบว่าตั้งแต่จีบจนตกลงเป็นแฟนกันไม่เคยมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเงินใครเงินมันคนละกระเป๋ากันค่ะด้านการวิพากรก็ได้โพสต์ข้อความด้วยว่าบังเอิญว่าครอบครัวฉันสอนให้ผู้หญิงทำงานช่วยผู้ชายและช่วยกันจ่ายค่าใช้จ่ายไม่ใช่ให้ผู้ชายต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเพียงคนเดียวค่านิยมนี้คือค่านิยมของผู้หญิงที่ลดคุณค่าตัวเองที่สุดครอบครัวคุณสอนให้พอชอจ่ายคนเดียวพอยอไม่ต้องทำมาหาแดเอ็กเลยว่างั้นงั้นก็ไปหาเสียควายควายเอาละกันอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวชาวบ้านให้มากจบนะเข้าใจตรงกันนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกาะแดกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมริกันแชร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกกูเป็นอเมริกันก็รู้อยู่ทั้งนี้การเผยกับข่าวสดออนไลน์ด้วยว่าเสือกับดรีมทะเลาะกันเรื่องเงินฝ่ายหญิงบ่นผู้ชายต้องเป็นคนจ่ายเงินไม่ใช่ให้ผู้หญิงออกเผยลูกชายจบเมืองนอกอเมริกันแชร์ไม่สนับสนุนค่านิยมผู้ชายต้องเปย์เดี๋ยวนี้ต้องทำมาหากินด้วยกันการยังต้องทำงานพี่เสกไม่เคยให้เงิน